you <laughs> ส่วนอีกเรื่องหนึ่งที่หลายฝ่ายมองว่าน่าจะเป็นรอยร้าวที่มันลบยากพอสมควรก็คือวิวาทาที่เกิดขึ้นระหว่างคุณสิทธากับคุณหมอชนละนานนะคะที่คุณสิทธาเนี่ยไปถามคำถามกลางวงสื่อถึงเรื่องของ MOU a d v a n c e ฝ่ายเพื่อไทยกับก้าวไกลจะจับมือกันไปตลอดรอดฝั่งหรือไม่อย่างไรล่าสุดมีการขอโทษขอโพยกันไปด้านคุณหมอชนละนานเองเนี่ยก็ออกมาบอกว่ายังไงก็ยินดีรับคำขอโทษและไม่ได้โกรธ เครื่องนะคะเพราะว่าสุดท้ายแล้วสิ่งที่ต้องทําต่อเนี่ยก็คือการจัดตั้งรัฐบาลให้ได้ดังนั้นไม่ควรจะเอาเรื่องเล็กๆน้อยๆเนี่ยมาทะเลาะก,กันลองฟังเสียงบางช่วงบางตอนดูค่ะยินดีครับให้มีการขอโทษเราก็ไม่ไถือโทษกดเครื่องแล้วก็อยากให้เข็มมุ่งเรามันประสบผลสําเร็จถ้ายังมีเงื่อนงําเงื่อนไขยอยู่ผมก็ประกาศผมไม่สบายใจนะสาหรับการที่จะร่วมงานกับคุณสิทธาผมพูดยิงตรงๆนะผมก็ไม่สบายใจ ยกเว้นแกนหลักเขาบอกพักพักของคุณสิทธาหเสียงมีความสาคัญผมก็อาจจะมานั่งดูตัวเองว่าผมสาคัญหรือเปล่าด้วยนะครับเนี่แหละคะ่ะเป็นสิ่งที่คุณหมอชนละนานก็ย้าเลยนะคะว่าอย่าเอาเรื่องเล็กๆมาบั่นทอนการทํางานระบุแบบนี้เลยคะ่ะว่าถ้าเห็น6เสียงมากกว่า141เสียง ก็จะยอมนะคะในขณะที่คุณสิทธาเองก็ออกมาบอกว่าถ้าหากต้องการเสียงของไทยสร้างไทย6เสียงเนี่ยนะคะแต่ว่าติดขัดที่ตัวคุณสิทธาเองเขาก็พร้อมจะลาออกจากพรรคในทันทีโดยยืนยันว่าเขาเนี่ยไม่ใช่เงื่อนไขที่จะทําให้ประชาธิปไตยต้องหยุดชะงักและล่าสุดคุณสิทธาก็ให้สัมภาษณ์ในรายการตอบโจทย์ของไทย PBS เมื่อวานนี้ถึงประเด็นที่ถูกกล่าวหาว่าทําให้การดีลของรัฐบาลน,นั้นสั่นคลอนค่ะ เหนื่อยกับการที่ทําหน้าทีเเเ่เป็นผู้สื่อสารในซีของประชาธิปไตยเลยผมไม่เหนื่อยแต่ว่าถ้าเกิดฝ่ายเดียวกันแล้วก็กองเชียร์มองว่าผมไปจุนจ้านไปยุ่งไม่มีมารยาทไปเสี่ยมไปอะไรเงี้ยผมก็อาจจะอาจจะอาจาอาจะเบาลงแต่ว่าขณะเดียวกันก็กคนคนโดยทั่วไปก็ประมาณนึงก็จะแบบช่วยเป็นปากเป็นเสียงหน่อยช่วยพูดให้หน่อยเป็นคำถามที่ประชาชนอยากรู้อะไรเงี้ยผมก็จะบาลานซ์เองไม่อยากไปเงื่อนไขเลยแล้วด้วยความที่ลบเงื่อนไขผมถึงบอกไงบอกว่าไม่ต้องเอาผมเข้าไปร่วมรัฐบาลเลย คุณจัดกันสองคนเนี่ยผมปลื้มในการเป็นรัฐบาลของเพื่อไทยผมปลื้มในการเป็นรัฐบาลของก้าวไกลคุณไปจัดด้วยกันเลยผมสบายใจจบตอนนั้นเลยกลับบ้านเลี้ยงลูกก็ได้ถ้าจะเอาไทยสร้างไทยไปแล้วรู้สึกว่าผมเนี่ยทางานกับท่านหัวหน้าพักเพื่อไทยไม่ได้คุณหมอชนาไม่ได้ไม่สบายใจเนี่ยผมก็กลับบ้านไปเลี้ยงลูกเลยแล้วผมออกจากพักแล้วคุณก็ไปจัดการกันเลยคุณไม่ต้องเนะอาไปเป็นเงื่อนไขไ<ม>หนึ่งสี่หนึ่งหรือ6เสียงไม่ต้องเอาไปเป็นเงื่อนไขไม่ไม่เป็นเลยแล้วผมก็ไม่ได้เป็นหนึ่งใน6เสียงด้วย ก็เรียกว่าลุ้นกันข้ามวันนะคะสําหรับประเด็นทางการเมืองในช่วงนี้อย่างคุณทักษิณเองเนี่ยก็ออกมาแสดงความคิดเห็นผ่านทวิตเตอร์ในทํานองเดียวกันกับการตั้งคําถามว่าถ้าเจอเพื่อนแทงข้างหลังจะทนเจ็บหรอนะคะเ mm hmm. นี่ยพอคุณทักษิณทวิตปุ๊บนะคะ mm hmm. คุณจตุรนฉายแสงของพรคเพื่อไทยก็ออกมาทวิตข้อความเหมือนกันค่ะในทํานองว่ามีปัญหากับเพื่อนเป็นเรื่องน่าเห็นใจนะคะแต่ว่าต้องอดทนเพื่อจะทํางานใหญ่เช่นเดียวกันกับคุณเต้นนัทวุฒิค่ะที่เพิ่งออกมา ทวิข้อความวันนี้เหมือนกันนะคะบอกว่าเห็นต่างโต้แย้งเป็นเรื่องธรรมดาของรัฐบาลผสมพักแกนนํายิ่งต้องคุยกันให้ถี่ขึ้นเพื่อหาจุดลงตัวค่ะการตั้งรัฐบาลประชาธิปไตยตามคําสั่งของประชาชนต้องไม่บิดพลิ้วหยุดไม่ไว้ใจเพื่อนและต้องให้เกียรติซึ่งกันและกันและต้องใจเย็นทั้งผู้เล่นและผู้เชียร์ด้วยนะคะท่ามกลางจุดยืนของเพื่อไทยเองก็มีอีกหลายๆคนที่ออกมา แสดงจุดยืนเรื่องนี้อย่างคุณเศรษฐาคุณอุ้งอิงเองหรือแม้แต่คุณหมอชนละนานก็ยังคงย้ำจุดยืนสนับสนุนก้าวไกลตามแนวทางที่เพื่อไทยจะทำได้ไม่ว่าจะเป็นการร่วมรัฐบาลการยกมือโหวตนายกและการช่วยเจรจาด้วยนะคะ คราวนี้เราคงต้องมาลองดูกันอีกสักหน่อยนะคะว่าขวากหนามของก้าวไกลกว่าจะจัดตั้งรัฐบาลได้เนี่ยมันมีอะไรกันบ้างนะคะอย่างที่เราเห็นไปแล้วละค่ะปมแรกก็คือเรื่องของที่นั่งเก้าอี้ของประธานสภาที่กําลังถกเถียงกันอยู่แล้วก็มันยังมีอีกหลายๆเรื่องนะคะคุณผู้ชมที่มันกําลังค่อยๆเกิดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องอย่างเรื่องแรกนะคะก็คือเรื่องของเงื่อนไขของสอวอเสียงของสอวอเนี่ยจะถึงไหมกึ่งหนึ่งของรัฐสภาสา 3 7 6เสียงอันนี้เนี่ยก็ยังเป็นสิ่งที่ต้องลุ้นกันอยู่นะคะความขัดแย้งภายในพักร่วมก็อย่างที่บอกไปยังไม่รู้ว่าจะไปจบลงที่ตรงไหนนะคะเรื่องของ หุ้นสื่อหุ้นไอทีวีการยุบแดพักร่วมที่เวลานี้เนี่ยมี3ท่านนี้นะคะที่ก็ออกมาแสดงปฏิกิริยาต่อเนื่องไปยื่นเรื่องยื่นหนังสือให้กะกะตเพื่อตรวจสอบกรณีการถือหุ้นของคุณพิธาและล่าสุดนะคะคุณเรืองไกลคนตรงกลางนี้เนี่ยก็ไปยื่นนะคะเพื่อให้ตรวจสอบเพื่อจะยุบ 8พักร่วมรัฐบาลในกรณีว่า MOU เนี่ยมันเข้าข่ายผิดพรบรที่เกี่ยวข้องกับพรบรการเมืองหรือไม่นะคะส่วนอีกสองท่านนะคะก็คือคุณศรีสุวรรณจันยาและคุณสนธิยาสวัสดี สองคนนี้ก็แน่นอนนะคะมีปฏิกิริยาแสดงออกชัดเจนนะคะว่าต้องการจะไปร้องกกตให้ตรวจสอบเรื่องกรณีของการถือหุ้นคุณพิธาก็เป็นอีกขยักหนึ่งที่น่าสนใจว่าจะไปต่ออย่างไรสําหรับการจัดตั้งรัฐบาลในรอบนี้และล่าสุดอย่างเรื่องของการชิงเก้าอี้ประธานสภาซึ่งเป็นตําแหน่งสําคัญอย่างที่คุณผู้ชมเห็นไปแล้วมีความคิดเห็นจาก3ท่านนี้จากเพื่อไทยและกล้าวไกลนะคะที่จากมุมของเพื่อไทยและมุมของฝ่ายก้าวไกล เองที่อาจจะมองเรื่องของตําแหน่งประธานสภาที่ค่อนข้างแตกต่างกันต่างฝ่ายต่างก็มองว่านี่เป็นตําแหน่งสําคัญนะคะแล้วก็เป็นอีกเส้นทางหนึ่งด้วยที่จะนําไปสู่การโหวตนายกรัฐมนตรีในอนาคตนะคะนั่นเป็นฉากหนึ่งค่ะที่เราได้เห็นความไม่แน่ความไม่นอนในทางการเมืองค่ะ